เนี่ยนี่เนี่ยพอเวลาคุยถึงเนี่ยมาถึงเบรนไอ้เรื่องเบรนผมบอกตรงกลางมันยังมีอีกไอ้ศูนย์กลางของเบรนเนี่ยทางด้านการแพทย์เขาเรียกกันว่าพิทูตรีแต่ผมบอกว่าหลุมดำทุกอย่างมันมากระจุกที่หลุมดำตรงนั้นหลุมดำพอเวลามันทำงานมันหนีไปไหนไม่ได้หรอกมันถูกกักตรงนั้นน่ะมันก็เลยปวดไปทั้งหมดเบลองงฉามันก็ส่งผลทั้งนั้นร่างกายทั้งหมดถามว่าใครล่ะเขาจะคลีนเคลียร์หลุมดำไม่ได้พูดถึงหลุมดำวิทยาศาสตร์ก็พูดเลยสารพัดพูดเนาะนั่นคือวิทยาศาสตร์แต่ผมไปได้ด้วยจิตที่นี่เอามันก็ทะลุทะลวงหมดหลุดหลุมดำทำอะไรจิตไม่ได้เห็นไหมจิตจะผ่านหลุมดำได้มีมิติเดียวครับที่จิตจะผ่านหลุมดำได้ที่เขาว่ากันงั้นจิตต้องบริสุทธิ์ท่านเองจึงจะจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีระยะทางไม่มีระยะทางไม่มีเวลาต้องเป็นศูนย์ระยะทางภาษาพูดได้คืออินฟินิตี้ความจริงเป็นค่าคงที่เลยครับมันจะไปเจอค่าคงที่ค่าคงที่นั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าคือปรมัตถ์หรือ emptiness นั่นเองครับเห็นไหมพลังงานอินเทอร์เน็ตที่เป็นนี่เนี่ยผมใช้พลังงานอินเทอร์เน็ตคือบริสุทธิ์เองจะมีผลตับนะกับสิ่งที่มีชีวิตได้หมูม้ากาไก่กันต้นไม้ใบหญ้ามีผลหมดครับโทษครับปุ๊บเอาละเมื่อกี้จะมาถึงโตเมื่อกี้เนี่ยก็เลยเปลี่ยนแอคเมื่อกี้ไปโทษครับอย่าเพิ่งแค่นี้เองเดี๋ยวสังเกตไม่ต้องแรงไปไม่ไปโทษครับโทษปุ๊บแหละแล้วตามทำได้นี่คือตามปุ๊บโทษครับไปแล้วครับขออนุญาตหน้าแข้งข้างแข้งโอ้ยแหละแล้วถามว่านี่คือซีกขวาตามให้ซีกซ้ายทีนึงไปอย่างนี้เลยทอดปึ๊บเอฟทอดอึ๊บทอดอึ๊บแกะแล้วอึ๊บเหลือไปเนี่ยน่าจะโทษครับโทษปรับนั่นแน่เอาเลยขยับตัวเองเลยยังมีอีกดีกว่านี้อีกจะบอกว่าเป็นช็อตสรุปก็ได้ช็อตต่อไปนี้นะครับตั้งฉากยิ่งอ่อนยิ่งดียิ่งอ่อนโทษ
แต่นี่คือศักยภาพของสมาธิจิตที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์คือพลังงานที่บริสุทธิ์มีผลในระดับนี้ก็แล้วโทษครับแป๊บในเราหวีผมเบนจามินแฟรงกลินเอาหวีไปแตะกระดาษติดหวีวันนั้นครูก็บอกว่าคือไฟฟ้าสถิตมือลุงออกนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นได้รับการสางเนี่ยคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ย้ำอยู่ที่ผู้ถูกกระทำครับผมไม่ใช่ลุงออกลุงออกคือโทษผู้ถูกกระทำคือโปรดักต์ก็ได้คือปัญหาอาการคือปวดนานปีไม่รู้สะสมจะได้เกิดครับแอมาสะสมแล้วครับเข้าหูสู่ใจสมองถึงแก่เข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่บันทึกหมดผ่านอินทรห้าผ่านตัวใจเข้าตาสู่ใจสมองถึงแก่มันจะเร็วมากมันเป็นออโต้ครับมันก็ฝังแน่นไปเรื่อยไอ้ห้าสิ่งมารวมกันที่ใจเป็นนามธรรมที่หยาบแสนหยาบเลยใจนี่เป็นความคิดที่หยาบแสนหยาบดีก็คือหยาบชั่วคือหยาบเหมือนกันแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในดีต่างหากที่มันเพียวซ่อนอยู่ในไม่ดีต่างหากที่มันเพียวใครล่ะรู้ตรงนั้นถ้ารู้นั้นได้ต้องรู้ด้านที่สามของเหรียญรู้ขั้วที่สามของแม่เหล็กรู้ตรงกลางระหว่างนิวตรอนกับโปรตอนคือนิวเคลียสนั่นเองตรงกลางระหว่างของสองสิ่งนี้คือ energy วิทยาศาสตร์บอกว่ามีถึง 99.9% คนที่พูดคือคนที่สื่อสารรู้ภาคมาพูดในภาคคือมีรัตเทอร์ฟอร์ดมีทอมสันมีชื่ออะไรกันนะลิเล่หรือไงเนี่ยแต่ละคนเจอแต่ละตัวแต่ละคนเจอแต่ละตัวทั้งสามคนได้โนเบลไปแต่คนที่พูดขมวดไปเลยว่าในนิวเคลียสมีพลังมากมายมหาศาลถึง 99.99%นั่นคือรัตเทอร์ฟอร์ดผมยกย่องรัตเทอร์ฟอร์ดมากกว่าไอน์สไตน์เลยครับพลังงานตรงนี้ฮะพระพุทธเจ้ารู้นี่มาก่อนก็เลยเรียกว่านั่นคือพระธรรมพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์หน้าวันหนึ่งเวลานั้นคือผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทานะซึ่งในนามพระสงฆ์ณยุคนั้นกับยุคนี้คอมแพร์พระสงฆ์วันนี้มีไหมครับตามเรียกว่าแล้วก็ตามหากันครูบาอาจารย์หลวงพ่อนู่นนี่นั่นสารพัดท้อยแปดเยอะด้วยถามว่าท่านพาผู้ไปสุดทางไหมล่ะมันถึงวันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยผมว่านี่คือสิ่งที่มันโลกมันมาถึงตรงนี้แล้วผมก็พยายามจะบอกไว้ว่าจะรักษาผู้คนผ่านจอแค่ตรงนี้ผมทำแค่นี้รับรองได้เลยแต่ต้องเข้าใจในการสื่อภาษานี้ได้ทีนี้คนที่อยู่หน้าจอน้อยรายจะเข้าใจอยู่ตรงนี้แต่ด้วยนอกจากแชร์กันเชื่อว่าน่าจะเข้าใจแต่เวลาสัมผัสตรงปุ๊บเฮ้ยมันมีคำตอบแล้วปวดมันกี่ปีแล้วเนี้ยนั่นแหละครับก็ต้องผลการกระทำเข้ามาตัววินิจฉัยชี้ขาดเอ้ยสิ่งนี้มันมีจริงนะฉันสัมผัสได้แต่องค์ความรู้เราพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยฟิสิกส์ล้วนๆเพียวด้วยฟิสิกส์เขาไม่สามารถไปหาตัวเพียวได้เพราะมันมีคำว่าแอนตี้ตลอดไม่ว่าจะพูดถึงควาร์กพูดถึงฮิกโบซอนตัวสุดๆก็แล้วนะครับแต่ยังมีแอนตี้
ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งอิทัปปยายตาเราได้ตัวนั้นมาอยู่ทุกคนนั่นแหละแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันไปตามภาษาที่สื่อสารกันในเวลานี้หรืออากับกิริยาที่แสดงออกแต่เวลามาถึงตัวตนเรื่องสุขภาพก็อย่างที่ได้รับในกรอบอ้างถึงอ้างอิงแล้วก็ต้องพิสูจน์ไหมอย่างเนี้ยผมว่ามันก้าวข้ามการพิสูจน์นะเอามาใช้ได้จริงแล้วนะโว้ยประมาณนั้นนะครับเรียลไทม์มีต่างหากนี่มันมาถึงยุคนี้แล้วเพราะเมื่อกี้ที่คุยกันตรงเนี้ยผมไม่มาให้หรอกดีผมไม่หลังหันผมไม่หันหลังให้ใช่ไหมครับเอาเธอโดยมารยาทก็มาบ้านเราเราไปบ้านเขาแล้วก็ไปเหมือนกันนั่นแหละครับสิ่งที่ผมย้อนไปเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผมอธิบายผมไม่ได้มีความรู้อะไรรายละเอียดแต่ผมมองในเรื่องของทฤษฎีการหมายความว่าการพูดมันต้องมีทฤษฎีที่แม่นยำบ้างแหละหมายความว่าอย่างเช่นเราเชื่อว่าทฤษฎีของชาวดาร์วินยังไงมันก็คือยังต้องศึกษาแล้วก็ยังมีความสนใจในการเรียนเรื่องการเดินทางมาของมนุษย์ความหมายคือผมเชื่อมโยงวิวัฒนาการกับพัฒนาการแล้วประสบการณ์ที่มนุษย์ได้รับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วเราไม่อยากเห็นในมันเกิดขึ้นเหมือนในอดีตดังนั้นสมองเราที่เป็นลักษณะสมองปกป้องเนี่ยมันทำงานแล้วมันทำงานยังไงเรากำลังอธิบายว่ามันทำงานยังไงไม่ใช่เอาไปพูดแล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์แต่ว่าเราเนี่ยคิดแล้วเราก็ไปทำให้มันเกิดผลลัพธ์แต่เราไม่สามารถพูดให้คนเข้าใจได้งั้นเขาก็เลยประเมินผมเป็นคนแบบที่ผมบอกว่าเขาก็เลยรู้สึกว่าผมต้องอ้างว่าผมอ่ะในช่วงเวลาเข้าพื้นที่ลงพื้นที่กันอย่างเงี้ยผมบอกว่าผมเวลามาพูดในห้องอ่ะผมบอกว่าชาวบ้านอีกกลุ่มนึงเดินผ่านไปแล้วเขาว่าไม่แน่ใจว่าผมเนี่ยเป็นคนเสียสติมาเดินแถวหน้าบ้านเขาหรือว่าเพชรเอกฮอลลีวูดกันแน่ผมก็บอกว่าพูดในเวทีแบบนี้แล้วเขาก็สุดท้ายแล้วเขาก็เอิญมาหาผมเฮ้ยผมก็หันไปดูจะทำยังไงก็ยิ้มให้กับคนที่กลุ่มที่ก็แซวมาแล้วก็หัวเราะหมายความว่าผมอ่ะพูดในส่วนมุมหนึ่งเมื่อวานแล้ววันนี้ผมพูดในเวทีแล้วผมก็ย้อนกลับไปผู้รู้ทั้งหลายที่เป็นนักวิชาการนะผมก็บอกว่าแล้วท่านนะครับคิดกับผมยังไงพอถึงตรงนั้นปุ๊บทุกคนก็เลยเปลี่ยนท่าทีกับผมใหม่นะเพราะผมพูดหน้าตาแบบนี้แล้วก็ใส่หมวกพูดด้วยใส่หมวกแก๊ปใส่หมวกแบบเป็นเงี้ยแล้วก็ใส่หมวกพูดหมายความว่าผมเลือกพูดถึงเรื่องการวิธีการมองว่าสิ่งที่วิชาการหรือลองหาวิธีการนี่คือวิธีการที่จะทำยังไงที่จะพัฒนาสังคมให้มันดีขึ้นยังไงหมายว่าทฤษฎีมากมายมันมีความแม่นยำมันมีความถูกต้องแต่ว่ามันหมายว่าเราสามารถผนวกกันแล้วเอามาเชื่อมโยงกันได้ยังไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วขับผลลัพธ์เราก็ไปดูในอดีตว่าคำนี้อย่างเช่นถ้าเป็นพุทธปัญญาเนี่ยเอาคำพุทธปัญญาเดินทางมาเนี่ยเราเอาคำนี้มาใช้จริงแล้วใช้จริงยังไงคนทำสำเร็จได้แล้วมากหรือไม่ที่ไหนคนที่เอาคำนักวิทยาศาสตร์มาใช้แล้วเดินทางมาแล้วมันเกิดผลลัพธ์ยังไงถามว่าถ้าเรามาสามารถผนวกกันได้ระหว่างพุทธธรรมกับวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วสามารถเป็นคิดค้นกระบวนการหรือไดอะล็อกหรือเกิดการกระบวนการบูรณาการแล้วสอนให้คนเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเนี่ยแล้วปฏิบัติไปสู่การที่เขามีชีวิตรอดปลอดภัยแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่มันต้องเดินทางไปต่อว่าเจอปัญหาประสาทมากมายผมก็อธิบายว่าผมเนี่ยกำลังเล่าว่าสมองกับจิตใจมันเป็นเรื่องที่ทำงานโดยตรงเหมือนกับกล้ามเนื้อกับสมองเหมือนกันงั้นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของจิตใจที่จะดูแลซึ่งกันและกันต่อไปเป็นยังไงบวกกับสิ่งที่ผมอธิบายกับเหตุการณ์ที่จริงแล้วผมอธิบายในความผมคือทุกคนต้องเร็วอ่ะถ้าใครจับได้ก็ต้องไปความหมายคือผมต้องโยนมาเป็นท่อนๆๆซุงไว้อ่ะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยผมต้องโยนเป็นท่อนซุงไว้ท่อนซุงไว้คนที่ได้ก็ต้องเอามาสุดท้ายแล้วหลายคนก็รู้สึกกลับได้กับสิ่งที่ผมบอกว่าแล้วท่านล่ะครับมองผมว่าผมเป็นคนเสียสติหรือว่าพระเอกคอร์ดิโอแน่แล้วสุดท้ายคุณก็ประเมินสุดท้ายก็คือหมายว่าผมก็เหมือนกับเข้าเรื่องจะเข้าเรื่องอธิบายว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยคุณคิดยังไงแล้วคุณจะทำยังไงกับผมถ้าเกิดว่าคุณคิดไปแล้วคุณตัดสินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็ที่บอกว่าฉันหมายความว่าความรู้ยังมีอีกมากมันยังมีอีกมากมายที่เราจะต้องเป็นผู้รู้ที่จะนำมาแล้วปฏิบัติจริงได้ผมก็เลยอธิบายแค่นี้ที่ย้อนกลับไปที่ข้อความนี้ก็คือว่าผมไม่ได้ออกสื่ออย่างเงี้ยผมแล้วผมก็รู้สึกว่าการออกสื่อไม่ใช่ว่าผมไม่ต้องการหรือว่าผมออกสื่อไม่ได้แต่ผมบางครั้งผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรให้ใครเข้าใจหรือเปล่าเพราะเหมือนที่บอกผมพูดเป็นท่อนซูมท่อนซูมไว้สุดท้ายผ่านเวลา1เดือนไปผมแน่ใจว่าผมต้องมีสื่ออยู่ในชุดนี้แล้วผมอยากจะขอคืนข้อมูลหมายความหน่วยงานราชการเวลาที่ไปลงพื้นที่เวลาที่ไปอัดวิดีโอพื้นที่อะไรก็แล้วแต่มันต้องสามารถคืนข้อมูลให้ได้ด้วยเพราะผมถือว่าเป็นโปรไฟล์เราเป็นโปรไฟล์เราพอผมไปเวทีประชุมอีกประมาณ 2-3 เดือนผมกับภรรยาผมเนี่ยบอกว่าตากล้องที่อัดวิดีโอวันให้ผมเขาเต็มใจหาให้ผมมากเลยเขาก็หามา 2-3 วันแล้วไ
ไม่เห็นทันทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าวันนั้นมีประชุมที่จังหวัดเขตอีกเขาก็เลยบอกให้ผมไปดูเองที่ว่าอยู่ช่วงเวลาไหนสุดท้ายแล้วไปคืออะไรครับตอนที่พูดไปถึงผมเนี่ยมันหายไปไหนเหรอใช่ไหมเหรอเข้าใจตัดทิ้งไปเลยเข้าใจครับใช่ก็คือผมก็เลยไม่รู้สึกว่าแล้วผมก็ไม่แปลกใจส่วนผมก็คิดในทางดีว่าดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ที่ปกป้องผมก็ได้ถ้าเกิดเพราะมันมีการเพราะว่าบางครั้งคำของเราบางทีคนนี้มันไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเหมือนคำว่า157ก็เกี่ยวมันไม่แต่นะแต่ความหมายคือเข้าใจครับเมื่อมันไม่โยงกันไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่เราพูดทุกคนปฏิเสธไม่ได้อย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจยากแล้วถ้าเกิดเอานี่ไปยืนยันกับสิ่งที่แบบอัดวิดีโอมาตั้งเกือบ3วันแล้วแต่ท่อนที่ของหายไปอ่ะแล้วผมก็มองหน้าเขาก็มองหน้าผมก็ต้องหาข้อมูลหาเหตุผลที่ดีว่ามันอาจจะเป็นการปกป้องเราก็ได้เพราะข้อมูลนี้เราผมไปเพื่อไม่ให้มันเกิดการเผยแพร่แล้วเรารู้สึกว่าเราไปพูดแล้วรู้สึกว่าไปทำให้คนที่เขาทำงานอยู่ประจำแล้วทำมาจนเป็นซีดับซีเจ็ดซีแปดผู้บริหารแล้วเนี่ยเรายังต้องมาฟังแบบที่ว่าเราเป็นคนแบบไหนกันแน่อะไรนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องคิดในทางที่เรารู้สึกว่าก็ยังไม่ใช่หนทางที่เวลาที่จะพูดแบบนี้ในช่วงเวลาแต่คนที่ได้ก็ได้ไปแต่อาจารย์ท่านที่เขาก็รู้สึกว่าถามถึงผมตลอดเลยนะซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์ท่านนี้ท่านอาจารย์ก็ผมรู้จักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ผมไม่อยากจะไปโอเคอันอยู่ในมีเดียใช่เพราะว่าจริงแล้วก็คุยกันเวลาไปผมก็ไปแตะหลายเรื่องนะแต่หลายเรื่องถ้าเรื่องนี้ผมก็ไปแตะเรื่องโมเดลที่มันพูดไว้ถ้าแตะเรื่องการเมืองผมก็โมเดลที่มีลักษณะการพูดไว้แต่วิทยาศาสตร์ผมก็พูดแค่โมเดลไว้ก็แตะออกมาว่าเราเข้าใจสิ่งที่มีโมเดลพูดแค่รู้สึกว่าเรามีความ